เพนกวินซิมเติมเงินอีโคโทรถูกไม่ดูดเน็ตช่วงสุดท้ายนี้เราจะพาไปดูความน่ารักในการเต้นโคเวอร์ของออฟนะครับที่ทำได้ไม่แพ้ต้นฉบับจนถูกแฟนๆเรียกร้องมากที่สุดเวลาขึ้นคอนเสิร์ตและในคอนเสิร์ต3แยกปากหวานออฟก็ไม่ได้เต้นแค่คนเดียวนะครับยังชวนคู่หูคู่หายอย่างป๊อปปองกูลและว่านธนกฤตให้ออกลีลาร่วมด้วยว่านอย่าไปเล่นกับมันทำไมอ่ะยืนอยู่ใกล้ๆแล้วแบบยี่หยาเออพูดแล้วก็รู้สึกขยงตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นดนตรีมาดีกว่าอยากคืนไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำที่ไม่มันเอาแต่ฟ้องพูดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจคอยดูแลฉันพยายามจะตัดแต่เธอก็พยายามจะปิดคิดไหมว่ามันผิดที่ยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจอยู่ดีไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันส่งข้อความเดิมๆเข้ามาใครต่อใครก็พูดว่าเธอฝากถามอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอเหมือนอย่างวันนั้นในเมื่อสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รับเอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉันนั้นพยายามจะตัดนะแต่เธอก็พยายามจะปิดนะคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่ยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาคุยกับฉันไม่รักไม่ต้องมาหัวไม่ต้องมาหูยใหญ่ฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงดังๆของเธอมันทำให้ฉันปวดใจไม่ไหวสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไปขึ้นใครไม่ได้จริงแค่ไม่ต้องมาดีต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอยู่ไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงดังๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจยังได้ไหมสักทีเธอไม่รักก็ปล่อยกันการวันนี้ด้วยความพิเศษจากการนำเอา2เพลงมาแมชอัพกันคอนเสิร์ตนี้เราจะได้เห็นการร้องร่วมกับการใช้เทคนิคพิเศษที่เชื่อว่าหาชมที่ไหนไม่ได้ง่ายๆแน่นอนครับฉันอยากจะตอบคำถามที่เขาถามกัน
ว่าทำไมเธอไปจากฉันเพราะอะไรรักมากมายใครๆก็รู้ทำไมตอนสุดท้ายถึงได้เลิกกันพูดตรงๆลืมไปแล้วก็ไม่ได้สนใจหากมันเป็นเวลาเลวร้ายฉันไม่จำก็เลือกจะจำแค่เพียงเท่านี้วันเวลาที่ดีกับเธอเท่านั้นแต่ก่อนมีเธอใกล้สุขใจแค่ไหนแต่ก่อนรักกันยังไงเธอกับฉันพบกันที่ไหนเธอหาคู่ถามว่ารักเธอมากแค่ไหนคือสิ่งที่ฉันอยากตอบวันที่เธอลาไปฉันไม่อยากจำเจอคำถามมากมายอยากให้ฉันตอบไปคำถามว่าเพราะเหตุใดที่รู้นั้นแยกทางถึงทั้งที่ไม่กี่ครั้งที่เราผิดใจสิ่งที่เขาให้ทางมีตามที่ฉันคงใจคำถามมันมีมากมายอยู่ในใจหลายอย่างเมื่อโดนถามมากกี่ครั้งก็ยังคงใจจีตอบไม่ว่าไงอะไรที่แยกเราไม่ห่างทำให้ความรักเราจางเพราะทุกอย่างคงมีแต่เธอที่รู้ใจฉันไม่ท้อใครในวันที่ตัวเธอไม่อยู่ทำได้เพียงเฝ้าจนดูและต้องทนอยู่ทนฟังกับคำถามเดิมลำพังผู้เดียวพูดตรงๆมันลืมไปแล้วก็ไม่ได้สนใจหากมันเป็นเวลาเลวร้ายฉันไม่จำก็เลือกจะจำแค่เพียงเท่านี้วันเวลาที่ดีกับเธอเท่านั้นแต่ก่อนมีเธอใกล้ๆสุขใจที่ไหนแต่ก่อนรักกันยังไงเธอกับฉันพบกันที่ไหนเธอหาผู้ทำผู้รักเธอมากแค่ไหนคือสิ่งที่ฉันอยากตอบวันที่เธอลาไปฉันไม่อยากจำจะเก็บรอยยิ้มของเธอจะเก็บเธอไว้ในใจจะจำว่าในครั้งหนึ่งเธอเคยรักจะเก็บความรักของเธอจะเก็บไว้อย่างดีWe'll be right back.
จต่อไปว่าได้แต่ก่อนนี้เธอที่ใกล้ที่แอบเราอยู่นานทำให้ความรักเราจากรักกันทุกอย่างคือมีเธอกับฉันที่รู้ใจฉันได้ทำเธอที่รู้ใจฉันไม่ทำไปในวันที่ตัวเธอไม่ในทำให้เพียงเฝ้าฉันดูที่ฉันต้องทนอยู่ทนไปวันที่เธอทำวันที่เธอไปกันบ้างครับ2วันนี้เราอุ่นเครื่องกับทั้งออฟปองศักดิ์และนิวจิ๋วย้ำกันอีกครั้งนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขา The Battle of BFF Concert ที่จะมีขึ้นในวันที่25และ26มิถุนายนนี้ที่ Royal Paragon Hall ใครที่ยังไม่มีบัตรรีบไปหากันได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาพลาดแล้วจะเสียดายนะจ๊ะมันเป็นคอนเสิร์ตที่มันผ่านมาจากกระบวนความคิดของพวกเราทุกอย่างใช่อะไรนะเราสามคนไงคะสุดใช่เราสามคนการรวมตัวกันของเราสามคนนี่แหละครับถือว่าพิเศษสุดๆแล้วครับอยู่ทีมของพี่ออค่ะก็การซ้อมในวันนี้นะคะก็ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแซ่บทั้งมันทั้งโจ๊ะทั้งเจ็ดคือครบทุกโรงแน่นอนทีมนิวจิ๋วเหรอคะเห็นมีอะไรต้องกลัวเลยทีมเราอ่ะแน่นกว่าตั้งเยอะพวกพี่เนี่ยมาแบบสตรองแต่พี่ก็ไม่ได้มาเล่นๆจ้ะพี่มาเต้นและเสาร์หน้าเราจะมาเหงาไปกับความรักที่บอกออกไปไม่ได้ในสุดๆคอนเสิร์ตตอนแอบรักสุดๆ 3:45 ทาง GFM 25สำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรฉันไม่รู้เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งปิดนะครับติดตาม GMM Bower กด Subscribe ด้านบนนี้ได้เลยนี่แฝงมาด้วยมึงครับปึ้มๆกดแงะกด